โคตรมันจะชำแหละบอลเผยเหตุพิกรัก6ปีแจ็คซับฝาก FC คู่จิ้นด่าเมาภาพตัดบอลอึ้งเห็นยอดเงินโอนเข้ารัวนอกจากแจ๊สก็จะนี่แหละชำแหละบอลได้ถึงกระดูกสันหลังเผยเหตุพิกรัก6ปีแจ็คทำไมยาวนานแซ่บสุดปาก FC คู่จิ้นคนอื่นมาด่าเมาภาพตัดสร้างคอนเทนต์เหี้ยทำศิลปินเขาไม่มีงานเผยคลิปชำแหละโซเชียลบอลเชิญยิ้มต้องมาชำแหละจะคันหูนอกจากแจ๊สก็จะนี่แหละที่ชำแหละบอลได้ถึงกระดูกสันหลังนอกจากบอลจะมาเปิดใจจะกับกระแสความฮอตงานแน่นและคลิปเมาหนักจนภาพตัดเพราะโดนส่งแก้วเหล้าให้ไม่หยุดขณะไปร้องเพลงจนต้องตัดสคริปต์แล้วเอาเอมเพื่อนซีขึ้นเวทีเลยกลายเป็นภาพจำจะต้องกินเหล้าย้ำว่าจากที่ท่าช้างวันนั้นเป็นความพลาดของตัวเองมีแฟนคลับคู่จิ้นคนอื่นมาด่าเราในด้อมเราคุณสร้างคอนเทนต์เหี้ยอะไรมาทำให้ศิลปินเขาไม่มีงานทำไมต้องเอาศิลปินไม่มีคุณภาพอย่างพวกคุณคุณคิดดีๆศิลปินไม่มีคุณภาพอย่างพวกฉันมันจะอยู่ได้อีกนานไหมคุณอาจจะได้ดูเราแค่3เดือนนี้ก็ได้แต่ศิลปินคุณภาพอย่างของคุณเขาอยู่ได้เป็น10ปีคุณคิดเอาว่าใครที่หาดูยากกว่ากันไม่ตับแข็งก็อะไรไปเลยไม่ได้ด่าใครส่วนงานภายในคิดว่าจะปลอดภัยที่สุดไม่ยื่นเล่าให้เราโอ้โหยิ่งกว่าบอลยังบอกด้วยว่าที่คุณรอผมโดยชำแหละโซเชียลให้แจ๊สชำแหละผมถ้าจะมาชำแหละผมบอกเลยโคตรมันเลยจ้ะเลยวันนั้นที่เรียกด่วนนะทำบอลมีสตันก่อนจะหัวเราะไม่หยุดจะเมาบอลกลับบ้าน7 โมงหายไปไหนแล้วบอกเมียว่าอยู่กับจะพร้อมเผยถึงสาวนมใหญ่แถมบอกมีหลายครั้งด้วยเรื่องจริงบอลหลายครั้งหลายคราพูดอย่างภาคภูมิใจปล่อยไปเลยเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายนะก่อนจะปิดท้ายว่าพูดล้อเล่นถามเรื่องความรักกับแจ็คธนพลทำไมถึงรักกันมาถึง6ปีจะบอกทันทีเขาทนนะหนูเมากลับมาอวกโน่นนี่นั่นคิดว่าเข้ามามันต้องด่าบ่นกูแน่หนูทำดีมากคนมันต้องสนุกแบบนี้หนูอ้วกได้เต็มที่เลยอีกวันไม่กล้าอ้วกเลยกลัวมันประทับใจปลื้มโดยไม่ค่อยทะเลาะ กันนะถ้าทะเลาะ ก็เป็นเรื่องที่เขาช้าหนูเป็นคนไวมากเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนคนอื่นให้มีความสุขตอนอยู่ด้วยกันคุณเอนเตอร์เทนให้เขามีความสุขไหมจะกล่าวว่าหนูพร้อมจะเอนให้เขาตลอดแต่6ปีหนูน่าจะได้เป็นไตรมาสอยู่นะไม่ได้ต่อเขาจะอยู่บ้านเขาเวลามาเขานอนห้องหนึ่งหนูนอนห้องหนึ่งเขาภาพเจ้าชู้แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่หมกมุ่นเรื่องนั้นเลยถามว่าใช้คำว่ารักได้ไหมใช้คำว่าผูกพันดีกว่าหนูไม่เคยคบกับใครถึง6ปีปี1ปีครึ่งหนูก็เลิกแล้วหนูเป็นคนตรงมากชัดเจนและแมนมากเราเลยบอกว่าคุณแจ็คเราไม่มีข้อดีเลยคุณลองไปคุยกับใครก็ได้คุยไปเลย2 เดือนถ้ารู้สึกสบายใจหรือมีความสุขมากกว่าไปเดี๋ยวเคลียร์ให้ตรงนี้เอาจริงๆความรักจริงๆไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเห็นคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วยมีความสุขแค่นั้นถามว่ามีโอกาสจะแจ็คไปออกงานคู่เหมือนจะเอมบ้างไหมจะบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ทำงานด้วยกันไม่ได้แต่เสน่ห์แต่ละคนจะลดเราแนวขายเซ็กซี่ด้วยยุคนี้ร้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องการการเข้าถึงเล่นกับเขาหยอกเขาเราไม่ได้คิดอะไรแต่จะอยู่ในใจเขาเป็นเกราะคอยคุ้มครองเราใครมาด่าเขาจะเข้ามาชาร์จมึงเคยเจอเขายังจะเผยด้วยว่าวันนี้คิวงานเต็มยันปีหน้าปีหน้าก็เริ่มมีแล้วย้ำว่าชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นคนกินเหล้าแต่เวลาไปเล่นผับก็ต้องมีการจอยกันบ้างบนพ่อแก่ได้สิ่งที่ต้องการก่อนเข้าพรรษาจะแก้บนงดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมโชว์ได้รับโอนเงินแบบรัวๆแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปแล้วจนบอลทำหน้าอึ้งนี่คุณมีเงินโอนเข้าแบบนี้ทุกวันเลยเหรอจ
จะฝากถึงโชคต้องทำหน้าที่รับงานแล้วต้องไปอยากอยู่ให้คนรักต้องนึกถึงคนอื่นจะฝากถึงโชคต้องทำหน้าที่รับงานแล้วต้องไปอยากอยู่ให้คนรักต้องนึกถึงคนอื่นเผยตัวเองนอนโรงพยาบาลรถคว่ำอีกวันยังต้องไปงานต่อยังเป็นกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับบอลเชิญยิ้มโชครถแห่ที่มีปัญหาถึงขั้นตัดขาดโดยโชคประกาศเท50งานคู่ที่รับไว้ร่วมกันตามมาด้วยกระแสและคำถามถึงความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าภาพทั้ง50งานล่าสุดนักร้องสาวจนงพนีออกมาแสดงความเห็นในประเด็นร้อนนี้ด้วยโดยโพสต์ข้อความในเพจ JAS Brand E จะพร้อมภาพคู่กับบอลเชิญยิ้มและระบุว่ารับงานแล้วก็ต้องไปต้องทำหน้าที่อีจะเคยผ่านช่วงเวลาเลือดออกปากออกจมูกเข้าออกรบทุกวันเวลาเป็นเดือนหมอแพ็กจมูกเพื่อการเลือดไหลออกห้ามขึ้นเครื่องเพราะกลัวความดันบนเครื่องจะทำให้เลือดออกหูฉันยังนั่งรถไปสกลนครเพื่อไปทำหน้าที่ในวันที่ฉันรถตู้เกิดอุบัติเหตุคว่ำที่สุโขทัยอีกวันเล่นเพชรบุรีฉันก็ยังต้องไปร้องเพลงในวันที่ฉันตัวชาไปครึ่งตัวไม่รู้สึกตัวไปนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกเช้าออกจากโรงพยาบาลฉันก็ยังต้องไปร้องเพลงเพราะทุกอย่างมันคือหน้าที่อยากอยู่ให้คนรักก็ต้องนึกถึงคนอื่นเยอะๆอย่านึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักไปงานซะไม่แน่หนูอาจจะได้ร้องอีกแค่50งานนี้ก็ได้ใครเขาจะกล้าหางานหนูอีกหาแล้วหนูไปคืนเขากลัวใจพวกหนูจริงๆลูกแฟนคลับใจบางผู้อธิการตะกร้อสาวทีมชาติไทยเผยหุ่นแซ่บกลางไอจีภาพอีกหนึ่งนักกีฬาหญิงไทยที่เชื่อว่าหนุ่มๆหลายคนติดตามมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับน้องอุ้มอติการคงแก้วตะกร้อสาวหน่วยก้านดีคนนี้สำหรับน้องอุ้มเกิดเมื่อวันที่14มีนาคม44ปัจจุบันอายุ21ปีเธอเป็นชาวจังหวัดตรังกำลังศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงในสาขาที่เธอถนัดอันได้แก่พละศึกษานั่นเองน้องอุ้มเริ่มเล่นตะกร้อตั้งแต่8ขวบก่อนพัฒนาทักษะในตำแหน่งตัวเสิร์ฟจนได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยในรายการคิงคัพที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2561ก่อนซิลแชมป์แรกในชีวิตในนามทีมชาติไทยได้สำเร็จ90บวกดูภาพทั้งหมดไอจากนั้นน้องอุ้มก็เป็นหนึ่งในทีมตะกร้อหญิงของไทยมาโดยตลอดซึ่งในซีเกมส์ครั้งก่อนที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี2562เธอสร้างชื่อด้วยการพาทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองในประเภททีมเดี่ยวก่อนจะมาระเบิดฟอร์มในซีเกมส์ครั้งล่าสุดด้วยการคว้าอีก2เหรียญทองทั้งในประเภททีมชุดและป้องกันแชมป์ทีมเดี่ยวได้อย่างสุดยอดรวมไปถึงเหรียญทองประเภททีมชุดตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่35ที่เพิ่งจบไปหมาดๆนอกจากลีลาการเสิร์ฟที่หลากหลายทั้งลูกไซส์โค้งปลิดวิญญาณและลูกหยอดพิฆาตแล้วลีลานอกสนามของน้องอุ้มก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันเมื่อเธอมากวดหุ่นเท่ๆเผยมุมเซ็กซี่สไตล์นักกีฬาให้แฟนคลับได้กดหัวใจรัวๆอยู่เป็นประจำทั้งใน Facebook อธิคารคองแก้ว AK และ Instagram K อธิคารซึ่งภาพล่าสุดของน้องอุ้มใน IG นั้นบอกเลยว่าแซ่บไฟลุกเลยทีเดียว